ดูเดือดเผ็ดมันจริงเลยข้างหลังก็มีอ่ะเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหกูว่าแล้วตายแน่เลยก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะมาผมโดดเร็วไปไหมเนี่ยกระตุกลบขอให้เกมนี้เป็นเกมที่ดีซับไปวิ่งมาหนาแน่นแน่นปืนว้าวบาเลตสุดยอดต้องมีสีไปเดินไปดูก่อนนะเผื่อเจอเลดคู่ไม่เลดก็เลดกระคาคู่ก็ได้นะเลดกระคาโอ้ยลูกซองควงไหมซองควงแล้วอุ้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่มาซะแล้วไปครับทุกคนได้แล้วฮะสำหรับบาเลตคู่ดุยเกมนี้แหละต้องเป็นเกมที่ดีแล้วตายไม่ได้เดินเข้าเมืองถ้าเดินเข้าเมืองแล้วตายนี่ฮาเลยนะบริษัทออกเมืองไปเก็บบาเลตมาเข้าเมืองมาตายเนี่ยนี่คนหรอถามจริงเรียบร้อยนัดแรกลั่นไปชาวบ้านรู้หมดเฮ้ยขวาวอลยังมีลูกเดียวอยู่อันตรายเฮ้ยเวทกราฟเปลี่ยนเป็นผิดได้อยู่สองคิวแรกมาแล้วไม่มีใครอยู่แล้วบาซิเลียเนาะเหงาอะแล้วแบบเราเป็นแบบสายแบบว่าเขาเรียกอะไรนะนักล่าเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเราเป็นนักล่าข้าวหัวแล้วเรารู้เลยว่าเมืองเนี้ยไม่มีอะไรให้เราแน่ๆผมไม่สายเล็งหัวเองนะผมไม่ใช่สายลากหัวนะครับลากไม่ถึงถ้าเรียกแบบนี้คือลากไม่โดนเลยดีกว่าโน้ปดูเดือดว่ะมันมีคนข้างหลังด้วยนะความหมายชุบVss ว่ะดูเดือดเผ็ดมันจริงเลยเอายาออกเพราะว่ายาไม่จำเป็นเราเติมไปก็เท่านั้นนะสุดท้ายแล้วเรามาคนเดียวถ้าดาวก็คือแตกครับถ้าเราดาวคือเราก็แตกไงจบไปข้างล่างรู้สึกว่าจะมีตัวหนึ่งนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยฮะโอ้ Vss โกงนะ Vss กับ ทางด้านของบาลิตเนี่ยเหมือนกับว่า VSS ยิงไปเสร็จบาลิตยิงตามเนี่ยสุดยอดเลยวางไอวอลให้อุ่นใจอ่ะแล้วสุดท้ายก็เอาบาลิตยิงซ้ำต่อเนี่ยเป็นอะไรที่แสบมากเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวหาสักตัวนึงก่อนเรารอข้างหลังก่อนไหมเผื่อมีคนวิ่งตามหลังวงมาน่าจะไม่มีอ่ะเฮ้ยเจอแล้วหลบไม่ได้นะหน้าตรงนั้นน่ะโอ้โหเอ้ยมีกำแพงถือว่านายรอดไปได้นะหนุ่มยาวโอ้โหVSS โอ้โหเจ็บจัดเลยอ่ะเป็นไงคอมโบไหมมันก็นับเป็นคอมโบได้นะเว้ยทุกคนยิงเสร็จคือมันเหมือนกับว่าเรายิงล่อให้ศัตรูแบบวางไอวอร์แล้วเราก็เอาบาเลตยิงอะไรเงี้ยมันก็นับเป็นคอมโบป่ะผมว่ามันนับเป็นคอมโบได้นะ VSS ยิงไปปุ๊บเสร็จบาเลตยิงต่อแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยคือยังไงผมมองว่าศัตรูอ่ะมันไม่มีใครที่จะวางไอวอร์2ชั้นหรอกเชื่อผมถ้าสมมติว่ามันทุกคนเลยนะอ้าวเย็นจำไม่ได้ตายซะละหลังโดนฮะอุ๊ยอะไรอีกอะเยอะเหลือเกินเฮ้ยยังไงกูว่าแล้วโอ้โหกูว่าแล้วตายแน่เลยตายได้เลยโอ้โหบนเขาครับท่านผู้ชมบนเขาอ่ะนี่ไงบอกแล้วว่าคอมโบมันโหดร้ายได้คิวด้วยครับผมโอ้แอคเฉยชีวิตโอ้โหเดี๋ยวมาดูดิแอคเฉยว่ะดูว่ะแอคเฉยว่ะเอาเดี๋ยวตายแล้วน่ะโอ้แอคเฉยว่ะเดี๋ยวดูดิเขาจะทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยแอคเฉยว่ะ2 ลุม 1ว่ะตาย2 ลุม 1ว่ะตายกูตายได้อ่ะมาครับผมในจังหวะเนี้ยอิตาชิกับโบลิ่งครับผมโบลิ่งฮะเอาจังหวะนี้ยังไงโดนโอ้โหเอาเข้ามาแล้วยังไงเฮ้ยมึงยิงโดนไหมเนี่ยเอาแล้ว2 ต่อ 1มีการเอากระทะฟาดจะเกิดขึ้นด้วยเอาเรียบร้อยดาวไป1ฮะเรียบร้อยมึงให้กูว่าแล้ว1 ลุม 2จังหวะนี้ยังไงเมื่อกี้ยังยืนแอคอยู่เลยเอาหน่อยนะตั้งใจเล่นหน่อยแล้วฝั่งตัวข้าวมาการโดดวางไอวอลจังหวะนี้แล้วยังไงกลับมาไม่เขาจะทำได้ว่ะแหมเขาจะทำได้อยู่เนี่ยเตะท่าไก่ด้วยว่ะ แต่คาไก่ไม่สามเหลี่ยมเกรนเลยเมื่อกี้มึง1 ลุม 2นั่นน่ะแต่หน้าไก่ไม่ดูตัวเองเลยเมื่อกี้โดน1 ลุม 2นั่นน่ะได้อยู่ได้อยู่เกมนี้11 คิวฮะสนุกดีขำๆไปหนุกดีหนุกดีแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage BoxSkin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่